สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มก็จะมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชานะคะก็เป็นพระเนื้อดินนะคะพิมพ์พระกำแพงเปิดโลกยืนต่อนะคะจะเป็นลักษณะของพระคือพิมพ์พระเป็นพระกำแพงเปิดโลกยืนต่อนะคะส่วนในของเนื้อดินก็ให้พิจารณาเอาเองอย่างนี้นะคะว่าอิ่มก็ไม่ได้เก่งเนื้อดินนะคะแต่ว่าก็มีความแข็งแล้วก็มีความมันอยู่นะคะมีความมันอยู่แต่ก็ไม่น่าจะถึงขนาดเป็นพระกรุนะคะก็ไม่แน่นะคะก็คือเพราะว่าอิ่มไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็ดูเอานะคะดูเอาเองแล้วกันนะคะแล้วก็ราคาแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะสำหรับลูกค้าท่านที่ถามพระพิมพ์เปิดโลกเพื่อที่จะเสริมดวงนะคะก็เอาพระเนื้อดินพิมพ์กำแพงยืนต่อเป็นพระพิมพ์เปิดโลกนะคะเอามาลงคลิปนะคะให้พิจารณาแล้วก็ถ้าจะสนใจก็ไปเสริมดวงประจำวันเกิดได้ตามนี้ก็เดี๋ยวให้ดูขนาดครับปกติถ้าเป็นพิมพ์พระกำแพงเปิดโลกยืนต่อก็จะองค์ค่อนข้างใหญ่นะคะองค์ค่อนข้างใหญ่เป็นเนื้อดินนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิมค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ